ชอบฟิลของมีใส่ไว้ชิ้นหนึ่งนี่แต่คุณรู้ตัวคุณเป็นผู้ชายที่เซ็กซี่ในสายตาที่ผู้หญิงแล้วมังเก้งกวางมั่งมังผาเพื่อนโอ้เป็นเพื่อนโอ้เป็นฝรั่งนะกีดมากเลยก็พอรู้พอถ่ายเห็นไหมล่ะคือผมไม่ได้คิดว่าผมเป็นแบบยังไงวะคือผมเป็นหน้าตาเขาเซ็กซี่อ่ะหน้าตาผมว่ามันอาจจะมาจากการที่ผมไม่ได้คิดมากมั้งเป็นคนที่ฟรีเรื่องของสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยแล้วดูแลรูปร่างมันเป๊ะตลอดเป๊ะตลอดเวลาเลยมันก็ไม่ได้เป๊ะตลอดหรอกคือหนุ่มฟิตเนสแล้วเหมือนชาวบ้านเขาไหมก่อนหน้านี้โอเห็นว่าผอมคือจริงๆเนี่ยจริงๆน้ำหนักขึ้นตอนนี้แต่ว่าแต่ไอตอนที่ถ่ายอันเนี้ยก็ยอมรับว่าก็ลดเรื่องไอคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไปเข้ายิมหรืออะไรก็ว่าไปแต่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะโป๊ขนาดนี้แต่พี่เห็นผู้หญิงอีกคนนึงเออนางเอกอะนางเอกน้องพลอยที่มายืนที่มาถ่ายรูปอยู่ด้วยโอเห็นโป๊เหมือนกันนะเอาตัวจริงมาคุยเลยนะอาจจะได้ถามก็ได้เชิญครับเชิญครับนางเอกห้องหุ่นของเราเมื่อกี้ถามไปแล้วถอดหมดป่ะก็ถอดหมดถอดหมดเหรออันนี้แฟนกับผมอีกหมดเลยติดอะไรบ้างไหมไม่ติดไม่ไม่ติดอ๋อติดรอบหลังมีติดอายไหมไม่อายแล้วเราต้องเป็นคนบอกนะว่าทำไมไม่เอาอะไรมาติดไม่พอตอนแล้วมันก็ค่อยแบบอ๋อเออใช่ว่ะก่อนหน้านั้นโป๊แบบไม่ใส่อะไรเลยเขาหุ่นดีมากจนไม่อายได้นะเป็นพี่ก็ไม่มีดีเท่าไหร่เป็นพี่ที่ตัวหน้าท้องออกมาเต็มบ่าใช่ก็มันก็ต้องถอดหมดเหมือนกันก็ถอดพอก็ถอดเคยถ่ายอะไรเซ็กซี่ขนาดนี้ไหมไม่เคยค่ะโอ้แสดงว่าเป็นเพื่อนกันจนเรารู้สึกว่าไม่อายหรือเราถอดจิตเราถอดจิตออกความผิดเป็นไม่หรอกคือผมว่าพออยู่กับคนที่ไม่เขินแล้วมันก็ไม่เขินนี่พูดถึงในหนังในห้องหุ่นบ้างห้องหุ่นในเวอร์ชันเนี้ยเป็นยังไงมันแตกต่างเมื่อก่อนห้องหุ่นเคยเป็นละครใช่ไหมท่านเป็นละครไงแล้วมันจะแตกต่างจากละครยังไงเพราะมันแตกต่างตรงที่การตีความของเรื่องเก่ามันจะเป็นเรื่องของเป็นแฟมิลี่หนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างเรื่องของเราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคนหลายๆคนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในแฟมิลี่นั้นคือเข้าไปให้คนหนึ่งปั้นหุ่นขึ้นมาอะไรเงี้ยต้องเล่าอันเก่าคือ period อันนี้คือปัจจุบันคือมันไม่เหมือนกันเลยมันคนละแบบแต่ก็ไม่มีคุณมีหุ่นของท่านขุนที่โยกเก้าอี้อย่างนี้อยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่ออริจินอลที่เป็นแบบเหมือนบ้านเพราะเมื่อก่อนเคยดูว่าห้องหุ่นใช่ก็น่ากลัวตรงนั้นจะมีท่านขุนในโยกเก้าอี้อย่างเงี้ยโยกเก้าอี้อยู่เงี้ยมีฉากนี้ก็มีมีเด็กมีนางรำมีเด็กมีกระเทยด้วยมีชาวนาอะไรเงี้ยก็มีผมไม่ได้บทกระเทยใครรับบทคาแรคเตอร์ยังไงคาแรคเตอร์ของคุณของพลอยค่ะของพลอยก็ของพลอยมันเป็นแบบเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนแบบคุณแม่เสียแล้วพอพ่อมาเสียปุ๊บเนี้ยเราก็เหมือนกับลอสอ่ะแล้วเราก็แบบเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความคิดเป็นของตัวเองไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรที่มันไสยศาสตร์พุ่งอย่างเดียวพุ่งเข้าไปหาความจริงอย่างเดียวเลยคุณอนันดาคาแรคเตอร์คุณจริงเป็นคนจิตไม่ค่อยเต็มเสียสติคนเพี้ยนนิดหนึ่งก็คือเป็นแบบพวกย้ำคิดย้ำทำแล้วก็พารานอยแล้วก็ชีวิตผมเลยว่ะพี่ทำไม่ใช่พี่นอยย้ำทำก็เป็นเกิดจากการที่น้องสาวในเรื่องตายแล้วก็มันเหมือนเขาเหมือนแม่กับคุณพ่อเสียภาคต่อไปเอาพี่หนุ่มไปเล่นคู่กันเลยเนี่ยยังไงเอาจบกันไหมจบยังไงก็มันก็เป็นคนที่พอมันเจอทรอมาที่น้องสาวมันเสียชีวิตเนี่ยมันเหมือนมันลืมความทรงจำไปช่วงหนึ่งแล้วมันก็พยายามจะปฏิปต่อว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ไงแต่คือมันก็แค่รู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับไอ้การปั้นหุ่นแล้วก็พอไอ้ตัวละครผมมาไปสืบเรื่องของคนที่ตายจากการปั้นหุ่นเนี่ยก็ได้มาเจอนี่ก็เลยก็เป็นเรื่องของสองคนนี้ที่มีออบเจกตีฟแบบเหมือนกันก็เลยต้องเดินทางไปที่บ้านของเจ้าของไอ้บ้านของนักปั้นหุ่นมีฉากนึงที่คุณทับใจคุณอนันดามากชอบมากอันที่พี่อนันดาเล่นเป็นอย่างกีดข้อมือตัวเองอ่ะอ๋อเฮ้ยนั่นมากน่ากลัวเดือดมากเลยอ่ะ
ไปดูแล้วก็แบบเฮ้ยมันเหมือนจริงมันเหมือนจริงมากแล้วแบบหน้าเนอะ acting แบบมันแบบโอ้ยเต้นมันชอบเต้นมันชอบอะไรอย่างเงี้ยมันจะชอบอะไรที่แบบทำให้คนแบบอีต้องแบบต้องแบบจะดูคือแบบไม่อยากจะดูแต่ต้องดูอะไรเงี้ยแบบต้องดูอย่างเงี้ยเป็นหลักของหนังแบบเยอะเนาะเหมือนแบบหนัง suspense thriller มากแบบพอเห็นแล้วแบบโอ้โหแม่เจ้าทำได้ไงวะเนี่ยทำได้ไงอะแบบฉากนี้สุดยอดจริงต้องไปดูเนาะแล้วคุณล่ะประทับใจฉากไหนจริงๆก็เป็นช่วงเดียวกันที่พลอยเล่าเนี่ยมันจะมีอันหนึ่งที่มีช็อตหนึ่งที่เป็นวันช็อตที่กล้องวิ่งรอบตัวแล้วก็มาหยุดที่หน้าผมแล้วก็ในช็อตนั้นช็อตเดียวเนี่ยเขาให้ผมฟรีซไว้แล้วก็ไปถ่ายต่อในสตูดิโออีกทีหนึ่งเอาผมไปห้อยสลิงไว้นอนอยู่กลางอากาศโดยที่ริกกล้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับที่เขาฟรีซหน้าผมไว้อีกโลนึงเพื่อที่ให้ผมยืนอยู่แล้วกล้องหมุนรอบตัวปึ๊บพอหยุดที่หน้าผมแบ็คกราวด์เปลี่ยนแล้วก็ดูเหมือนแบบกำลังหล่นจากอากาศลงมาอยู่ในอ่างน้ำคือเพื่อที่เปลี่ยนฉากอะเหมือนแบบคิดออกว่าเฮ้ยเคยมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างในอ่างน้ำข้างหลังเปลี่ยนกลายเป็นตุ้มลงในช็อตเดียวซึ่งคุณแบบช็อตล้ำมากอะแล้วก็ห้อยสลิงอยู่อย่างเงี้ยคนรุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่ๆขนสลิงอยู่เนี้ยมีอย่างเงี้ยขนสลิงอยู่อย่างงี้ใช่ป่ะต้องมีกรีนอะที่ขยับเข้ามาได้แล้วก็พอเราหล่นไปขยับออกแล้วก็มาเจออ่างจริงแล้วก็หล่นไปในอ่างโอ้โหวุ่นวายมากเลยแบบคือแต่คุณคิดได้ไงวะคุณเก่าเขามาสักสองสเต็ปคุณเลยคิดไม่ทันของเขาคือแบบเราแบบเราว่าเราก็เป็นคนที่แบบทันสมัยแล้วทันสมัยคิดออกแล้วแบบเราจะบอกว่าเฮ้ยคิดได้ไงวะทันสมัยมีเป็นหนุ่มอาจจะแบบมันไกลแล้วเนาะผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้สมัยรู้เลยมิเชลบัญชาต้องไปดูใช่ต้องเลยแหละห้องหุ่นนี้ถือว่าเป็นคลาสสิกนะใช่สำหรับคนรุ่นเราเด็กๆเนาะตอนนี้รุ่นนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปอีกใช่แบบหนึ่งละโอเคต้องไปดูนะครับวันนี้มอบอีกแล้วมีอะไรมอบให้อีกมาถึงบ้านโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic 2.4 กิกะเฮิรตซ์ดิจิตอลมาโอเคโทรรับไว้นะครับไว้โทรหากันเองสีวาดหวานนะเนี่ยของใช่เวลาหมดแล้วอย่าลืมนะคะไปดูห้องหุ่นกันดูกล้องแล้วก็ขอบคุณคุณอนันดาด้วยขอบคุณน้องจอยขอบคุณครับขอบคุณที่อุตส่าห์เปิดบ้านให้เราที่นี่เป็นที่แรกเลยสัญญาไว้ก่อนที่โรงแรมเสร็จเมื่อไหร่ก็จริงๆมันต้องเสร็จเมื่อปีที่แล้วปีนี้เสร็จไหมเสร็จได้ตอนนี้ 90% แล้วน่าจะประมาณภายในเดือน2เดือนนี้ไม่เกินนะโอเคหน้าหนาวนี่จะไปถ่ายโรงแรมคือใช่ผมจะมีแกรนด์โอเพนนิ่งให้มันพร้อมกับหน้าหนาวนี้ก็น่าจะเป็นลอยกระทงนี้ฮะเอาสิเดี๋ยวจัดปาร์ตี้ใหญ่เลยแกนฉลองแต่งงานเลยถูกต้องใช่ขอบคุณยกโลเคชั่นให้ฟรีเลยนะวันนี้ขอบคุณเจ้าของบ้านคุณอนันดาขอบคุณดีครับขอบคุณครับเป็นอะไรเอเวอริงแฮม FF อนันดา FF เห็นเพื่อนคุณคุยว่าคุณจะแต่งงานฮะจริงเหรอจริงจริงที่ไหนไม่มียังคุณจะแต่งยังพี่ซื้อบ้านโอ๋อ่ะใช่ป่ะพี่โอ๋บอกว่าเนี่ยพี่โอ๋ถ้าพี่โอ๋ขายนี่เขาไม่แต่งเลยนะนี่เอาเลย